เป็นหนึ่งนักเตะตำนานของประเทศไทยเหมือนกันนะครับ แล้วก็แขวนสตั๊ดเป็นที่เรียบร้อยสำหรับพิภพอ่อนโมะกองหน้าร่างจิ๋วของฉลามชนชลบุรี FC เป็นเจ้าของเสื้อเบอร์10ของชลบุรี FC ก็ปีนี้แตะว่า40ปีละจะเข้าอายุ40แล้วก็มีการแถลงข่าวประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการในแฟนเพจ Facebook ของสโมสรชลบุรี FC นะครับพิภพอ่อนโมะเนี่ยโหถ้าใครดูฟุตบอลไทยลีกมาตั้งแต่สมัย6-7 ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นนักเตะกองหน้าทีมชาติไทยด้วยแล้วก็ตัวเล็กแต่มงประตูได้ดีรวมถึงจังหวะจบฟุตบอลคมมากเล่นร่วมกับนักเตะต่างชาติของชลบุรีที่คว้ามาทั้งเนฟาเบียโนโทมัสดอสเซวีโคเน่มาโฮเมนเนี่ยได้อย่างแบบลงตัวมากๆนะครับล่าสุดเขาก็ประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการพี่พบเขาตอนประกาศขอสตาร์ทเนี่ยน้ำตาไหลออกมาด้วยเขาพูดว่าไงบ้างก็แถลงทั้งน้ำตาก็บอกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดของตนเองมาถึงแล้วนะครับผมทุกคนที่ชลบุรีเนี่ยสร้างพิภพขึ้นมาสร้างครอบครัวจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะครับให้มีความอดทนมุ่งมั่นเส้นทางฟุตบอลในวิถีอาชีพเป็นที่ดีก็เขาขอบคุณชลบุรีแหละเขาบอกว่ามันไม่มีทางที่จะพูดความบรรยายการรู้สึกเนี่ยออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้ชลบุรีต่อไปนะครับพิภพอ่อนโมเนี่ยสูง163ซมนะครับเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพเนี่ยกับเทโลใช่แล้วก็เคยเป็นแชมป์ไทยลีกถึง2สมัยด้วยแล้วก็เป็นอีก1สมัยกับชลบุรี FC ชลบุรีเนี่ยคว้าในปี2550นะครับแล้วก็ค้าแข้งในเส้นทางสายฟุตบอลเนี่ยมา20ปีด้วยกันติดทีมชาติไทยชุดใหญ่6นัดนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิงได้100ประตูในศึกไทยลีกและเป็นนักเตะไทยด้วยใช่ครับเมื่อต้องย้อนไปวันที่22กันยายนปี55ครับผมก็ดูกันการแขวนสตั๊ดของพิภพอ่อนโมะครั้งนี้มันก็เป็นแค่ยุติเส้นทางในการเป็นนักฟุตบอลแต่เส้นทางข้างหน้าของเขาทั้งการเป็นโค้ชการเป็นอะไรต่างๆเนี่ยยังมีอีกมากมายแน่ใช่ครับเพราะเจ้าตัวกำลังอบรมลายเส้นอยู่ร่วมกับนะเธอสักใจมั่นแล้วก็อนาคตก็วางแผนที่จะเป็นผู้ช่วยของทีมสตาฟโค้ชของชลบุรี FC อีกอย่างพี่พุกอ่อนโมเนี่ยเป็นนักเตะที่ต้องบอกว่าอารมณ์ขันนะผมว่าไม่แน่อาจจะมีบทบาทในหน้าจอทีวีเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยก็เป็นได้ก็รอติดตามผลงานของพี่พุกอ่อนโมต่อจากนี้กันครับครับ